แวววันบทที่3ความหวังอันสดใสสอบเสร็จแล้วเป็นไงมั่งแววสีดาถามแวววันขณะที่เดินกลับบ้านด้วยกันก็พอทำได้ชะพอทำได้ตอบอย่างนี้ทุกทีแล้วก็เห็นได้คะแนนกว่า 80% ทุกทีแต่คราวนี้ข้อสอบกระทรวงนะไม่ใช่ข้อสอบโรงเรียนออกเองไม่รู้จะถูกใจคนตรวจหรือเปล่าไม่เหมือนทุกทีไปดูหนังกันไหมสีดาชวนที่วงเวียนใหญ่ฉายหนังดีเป็นบ้าแม้เราอยากดูไม่ไปเราเสียดายเงินจะเก็บไว้เสียค่าเรียนพิเศษแวววันตอบตรงๆอย่างไม่อายเดี๋ยวปิดเทอมเงินหมดไม่ได้เรียนพิเศษแล้วจะไปสู้ใครเข้าได้ก็ขอพ่อใหม่สีดาตอบง่ายๆตัวก็ขอได้สิเราขอไม่ได้นี่มีเงินแล้วต้องเก็บหนังเอาไว้ดูวันหลังก็ได้เอาไว้เรียนจบมีงานมีการทำค่อยดูจะดูสักเท่าไหร่ก็ได้จะซื้อผ้าสวยแค่ไหนก็ได้ตามใจเราสีดายิ้มประหลาดไม่แน่หรอกนะทำงานแล้วขอพ่ออีกไม่ได้อาจจะไม่พอใช้ก็ได้เงินเดือนราชการนิดเดียวเท่านั้นพ่อฉันบอกว่าสู้ทำงานอิสระอย่างค้าขายไม่ได้เงินมันหมุนอยู่ใช้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าจำเป็นกินเงินเดือนต้นเดือนปลายเดือนไม่ชนกันพ่อเคยทำมาแล้วรู้ดีจบมหาวิทยาลัยเงินเดือนสักเท่าไหร่กันนะสีดาแวววันเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยเรื่องโลกภายนอกสีดาฉลาดกว่าเธอมากนักพันกว่านิดหน่อยกว่านิดเดียวเท่านั้นนะอย่าเข้าใจผิดว่ากว่ามากสีดาบอกยิ้มกว่าเงินเดือนขึ้นแต่ละขั้นเป็นปีๆพ่อขายของนะคิดกำไรแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตั้ง 3-4 พันบาทแต่ไม่รู้เงินไปไหนหมดทั้งที่เราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเพียงแต่ใช้เงินสบายสบายหน่อยเท่านั้นเองไม่ถึงกระเบียดกระเสียนแต่คิดๆไปแล้วเงินมันก็อยู่ค่าจ้างคนซักผ้าทำงานบ้าน200คนขับเรือส่งของ600ลำพังขายยาไม่พอใช้หรอกเธอต้องหาทางค้าขายสารพัดเงินเดือนพันกว่าบาทสีดาว่าแย่แล้วคนเงินเดือน 5-600 เขาอยู่ได้ยังไงล่ะไม่มีหนี้สินกันล้นพ้นตัวหรืออย่างลูกจ้างที่บ้านเขาอยู่ได้เพราะกินอยู่เสร็จแต่ถ้าคนมีครอบครัวกินอยู่เองแล้วก็เธอเอ้ยเงินเดือน 5-600 ไม่กี่วันก็หมดซื้อของเชื่อยันเตแต่ฉันก็อยากทำงานกินเงินเดือนมากกว่าทำสวนอยู่นั่นเองเรียนหมอสิคนไข้ไม่มีขาดมือรู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีเงินยังไม่รู้จะเรียนไปได้ถึงไหนด้วยซ้ำแต่ไม่อยากท้อถอยสู้ไปเรื่อยๆถ้าสู้ไม่ไหวค่อยคิดใหม่นั่นสินะเราก็พูดไปอย่างนั้นเองยังไม่รู้จะสอบเข้าเตรียมได้ไม่เลยพ่อฝันเอาไว้มากถึงกับซื้อที่เตรียมจะสร้างคลินิกให้พ่อว่าอีกหน่อยที่ดินจะแพงต้องซื้อไว้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราเข้าเรียนต่อไม่ได้พ่อคงผิดหวังเป็นบ้าเรื่องเรียนพิเศษว่าไงแล้วใครจะพาเราไปสอบเข้าเรียนต่อเธอคิดว่าเราไปกันเองได้ไหมได้สิเรารู้จักนั่งเรือไปขึ้นตลาดพลูแล้วต่อรถไปไม่ก็ลงเรือไปขึ้นสะพานพุทธแล้วเดินไปขึ้นรถเมล์ตรงวัดเลียบผ่านหน้าโรงเรียนเลยไปไม่ยากหรอกโรงเรียนที่เราจะไปเรียนพิเศษก็อยู่แถวๆนั้นแหละอาจารย์อัญชลีแนะนำให้แกว่ากวดวิชาที่นั่นดีเพราะอาจารย์จากเตรียมสอนทั้งนั้นเลยได้ผลกว่าที่อื่นแต่แพงหน่อยนะเดือนเดียวเท่านั้นแต่ค่าเรียนตั้ง350แวววันตาค้างนึกถึงจำนวนเงินที่อุตส่าห์เก็บสะสมมาเป็นปีๆค่าเรียนพิเศษตั้ง350ค่าใช้จ่ายแต่ละวันเวลาเรียนอีกล่ะแล้วเธอจะมีเงินเหลือพอเป็นค่าหนังสือค่าบำรุงโรงเรียนเมื่อสอบเข้าได้แล้วหรือแพงจังฉันอาจไม่เรียนพิเศษก็ได้บ้าไม่เรียนแล้วจะสู้คนอื่นได้ยังไงใครๆก็เรียนกันทั้งนั้นสมัยนี้เป็นสมัยของการแข่งขันอย่าใครมัวอืดอาดก็ตามเข้าไม่ทันสอบเข้าไม่ได้แล้วเธอจะทำยังไงหวังเอาหวังว่าจะเข้าได้ทั้งที่ไม่ได้เรียนพิเศษแต่เราอาจจะเรียนก็ได้นะจะลองพูดกับแม่ดูก่อนว่าพอมีเงินให้เราสักเท่าไหร่วิชาบางอย่างเราอาจจะดีกว่าเขาแต่ทางภาษาความรู้รอบตัวเราไม่มีทางสู้เขาได้เลยคำว่าเขาของสีดาคือนักเรียนชาวกรุงนักเรียนตามชนบทมักจะแยกตนออกจากนักเรียนในจังหวัดพระนครเหมือนเป็นคนละพวกทั้งที่เรียนหนังสือหลักสูตรเดียวกันโรงเรียนที่แวววันและสีดาเรียนอยู่แค่ธนบุรีแต่ความรู้สึกด้อยในหมู่นักเรียนยังมีอยู่ไม่น้อยเลยเราโง่เรื่องความรู้รอบตัวเรารู้แต่วิธีเรียงพลูทำหมากแห้งวิชาพวกนี้มันช่วยอะไรเราได้
เราดูมะพร้าวว่าแก่อ่อนแค่ไหนเป็นแต่เราดูยี่ห้อรถยนต์ไม่รู้เรื่องเราทำสวนเป็นทำกับข้าวแบบชาวบ้านได้แต่ไม่เคยแม้เพียงแต่กินขนมเค้กอย่าว่าแต่จะทำเลยทว่าความมั่นใจในตนทำให้แวววันคิดเข้าข้างตัวเองได้ข้อหนึ่งเรายืนบนสองขาของเราได้มากกว่าพวกนั้นเราช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ได้ดีแต่แบมือขอเงินต้องมีคนเลี้ยงจนโตเรากับวัยวิทย์เลี้ยงตัวได้ถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปไม่ต้องพึ่งใครถ้าเราได้ดีไปในอนาคตเราก็จะภูมิใจในตัวเราได้มากทีเดียวเราเลี้ยงตัวเราในความดูแลของพ่อแม่ตั้งแต่เรายังเด็กอายุไม่กี่ขวบพวกนั้นไม่รู้จักคำว่างานเหมือนเรานอกจากรับจ้างพ่อแม่เรียนหนังสือไปวันๆแวววันกลับไปปรึกษาแม่เรื่องการเรียนต่อแม่สันหน้าบ่นว่าพ่อแกเขาจะเอตโรเอานานาน้อยอยากเรียนมหาวิทยาลัยไอ้แววเอ้ยเอ็งจะทะเยอทะยานไปถึงไหนโธ่แม่ทะเยอทะยานในเรื่องการเรียนแม่ยังว่าอีกถ้าฉันทะเยอทะยานอย่างพี่เพนหรือนางพวกอยากเป็นดาราแม่ค่อยด่าสิตอนนี้ฉันมีอยู่500กว่าบาทจ่ายค่าเรียนพิเศษแล้วเหลือนิดเดียวเท่านั้นปิดเทอมนี้ก็หาเงินพิเศษไม่ได้แล้วเอ็งจะทำยังไงลองพูดกับพ่อเขาสิเขาจะยอมให้ข้าเข้ากลางวันค่ารถตอนเรียนพิเศษนี่ไหมปกติปิดเทอมแวววันไม่เคยได้เงินประจำเพราะหล่อนมีรายได้และอยู่ในสวนไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมากนักอยากกินอะไรก็ล้วงเศษเงินในกระเป๋ากางเกงของพ่อไปซื้อพ่อไม่ว่าอะไรและแวววันก็ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นอกจากโอเลี้ยง1กระติกขนมก็ไม่เห็นจะอร่อยกว่าผลไม้ในสวนถึงตอนเปิดเทอมแวววันก็ได้แต่ค่าขนมวันละ2บาทเข้ากลางวันห่อไปกินเองค่ารถไม่ต้องเนื่องจากเดินไปเรียนอันที่จริงระยะทางไกลขนาดเดิน40นาทีควรจะลงเรือซึ่งเป็นยานพาหนะอย่างเดียวในตำบลแต่แวววันเสียดายเงินเดินไปก็ได้แต่ไปเรียนกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมต้องใช้จ่ายมากกว่าวันละ2บาทแน่ๆเรือ1ทอดรถอีก2ทอดไปกลับวันละกี่บาทเข้าไปแล้วไหนจะค่าอาหารกลางวันอีกเล่าดูมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แวววันจะห่ออาหารไปกินในหมู่คนแปลกหน้าและต่างสถานที่ขนาดนั้นแวววันควรจะมีเงินอย่างน้อยที่สุด5บาทต่อ1วัน1เดือนก็150บาทรวมกับค่าเล่าเรียน350บาทเงินของแวววันก็เกือบเกลี้ยงเงินที่แวววันอุตส่าห์เก็บมาเป็นเวลานานหลายปีทนมือเน่าทนแสบเวลาทาสารส้มบีบมะนาวทนเหนื่อยรดน้ำพลูปลูกผักเก็บผักเฉาะหมากหั่นหมากจนเล็บขาวสะอาดกลายเป็นสีแดงๆดำๆล้างไม่ค่อยออกเงินนั้นหายากเสียเหลือเกินแต่เวลาจะจ่ายทำไมจึงมีเหตุให้จ่ายได้ทีละมากๆและง่ายๆอย่างนี้แวววันรู้สึกเสียดายเงินใจจะขาดแต่ถ้าไม่จ่ายหล่อนจะสอบเข้าไม่ได้แม่จะช่วยพูดกับพ่อเขาให้เอ็งน่ะมันหัวสูงเกินเหตุนี่นะเข้าฝึกหัดครูก็ดีถมไปแล้วถ้าแวววันรู้ว่าเรียนฝึกหัดครูแล้วมีหนทางเรียนจนได้ปริญญาโดยไม่ยากเย็นอะไรนักหล่อนจะไม่กระเสือกกระสนแทบเลือดตากระเด็นอย่างนี้แต่แวววันไม่เคยรู้ไม่เคยมีใครแนะแนวการศึกษาให้หล่อนหล่อนจึงรู้เท่าที่รู้ว่าคนจบวิชาสามัญเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเข้าสอบมหาวิทยาลัยแวววันไม่เคยเห็นเพื่อนบ้านที่จบวิชาครูขั้นต้นศึกษาต่อจนจบมหาวิทยาลัยได้ปริญญาหล่อนเคยเห็นแต่เขาเหล่านั้นดักดานอยู่กับเงินเดือนไม่กี่ร้อยและอนาคตอันมืดมนจำเจความต้องการจะหนีไปจากสภาพแวดล้อมฝังอยู่ในสายเลือดจนเข้ากระดูกดำแวววันจึงทำทุกสิ่งเท่าที่ทำได้ตราบใดที่ยังไม่เสียเกียรติของลูกผู้หญิงเป็นเรื่องน่าแปลกมากเมื่อแวววันบอกพ่อเรื่องเรียนพิเศษและขอเงินค่าใช้จ่ายระหว่างปิดเทอมคราวนี้พ่อตอบตกลงอย่างง่ายๆอาทิตย์ละ30แวววันมองหน้าพ่อด้วยคาดไม่ถึงแม่บอกพ่อแล้วหรือบอกเรื่องอะไรเรื่องฉันจะขอเงินไปเรียนพิเศษปิดเทอมนี้น่ะไม่เห็นบอกอะไรนี่แล้วทำไมพ่อให้ง่ายๆอย่างนี้ล่ะพ่อถอนใจใหญ่ก่อนจะตอบไม่มีประโยชน์ที่จะรั้งเอาไว้แล้วถ้าไม่ยอมให้ไปเรียนต่อเอ็งคงทุรนทุรายข้ารำคาญคนอารมณ์แรงอย่างเอ็งไม่ได้ดังใจก็พานหน้างั้มตลอดศกอีกอย่างถ้าไม่ใ
เอ็งก็ไม่มีกระใจทำสวนจบแค่ม.6ทำงานได้ไม่กี่ร้อยถึงยังไงยังไงเอ็งก็คงไม่ยอมทำสวนแล้วความรู้แค่นี้จะทำงานเลี้ยงตัวได้ยังไงอาทิตย์ละ 3-40 ข้าคงหาให้เอ็งได้แต่จะใช้เต็มไม้เต็มมืออย่างคนอื่นน่ะข้าไม่มีปัญญาหรอกแค่นี้ก็พอแล้วละจ้ะพ่อแวววันอยากเข้าไปกอดพ่อเพื่อแสดงความสำนึกในน้ำใจแต่แวววันทำอย่างนั้นไม่ได้ตั้งแต่เติบโตพ่อจำความได้จนบัดนี้หล่อนไม่เคยกอดพ่อพ่อก็ไม่เคยกอดหล่อนไม่เคยสนิทสนมคุ้นเคยใกล้ชิดกันทุกวันมีแต่งานและงานทว่าครั้งนี้พ่อได้แสดงให้เห็นแล้วว่าท่ามกลางความเคร่งเครียดของการงานพ่อมีความเข้าใจลูกสาวคนเดียวเป็นอย่างดีทีเดียวโลกรื่นรมขึ้นกว่าเก่าเมื่อแวววันมองเห็นอนาคตอันสดใสของตนอยู่แค่เอื้อมแวววันแช่อยู่ในน้ำครึ่งตัวหล่อนถอดกางเกงขาสั้นเลอะโคลนเต็มที่ที่สวมอยู่ออกคว้าผ้านุ่งที่พาดอยู่บนกิ่งไม้ริมตลิ่งสวมลงทางศีรษะย่อตัวลงในน้ำจนมิดคอและถอดเสื้อออกดึงผ้านุ่งให้เข้าที่และพันรอบอกพลางถูเนื้อถูตัวสีหน้าของแวววันมิได้เย็นสมกับที่แช่อยู่ในน้ำอันเย็นเฉียบนั้นเลยหล่อนได้ไปเรียนพิเศษกับสีดาสมใจแต่สองวันนี้หล่อนต้องหยุดเรียนมาช่วยพ่อโกยโคลนแวววันไม่อาจแสดงกริยาไม่พอใจให้พ่อเสียใจพ่อสู้อุตส่าห์ยอมให้หล่อนไปเรียนพิเศษจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้ถึงแวววันจะไม่พอใจแค่ไหนก็ต้องเก็บเอาไว้ระบายออกเมื่ออยู่คนเดียวต้นพลูมันไม่อาจรอการเอาใจใส่เลี้ยงดูได้เหมือนกับเด็กเมื่อถึงเวลาอาหารก็ต้องได้อาหารมิฉะนั้นจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเดือนนี้ย่างเข้าหน้าร้อนแล้วต้นพลูต้องการความเย็นฉ่ำที่คงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นครั้งคราวเฉพาะตอนรดน้ำเช้าโคลนนุ่มแต่เหนียวที่คลุมอยู่รอบโคนเถาตลอดจนยกร่องจะช่วยให้มันมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ผลิใบใหญ่สีสวยโคลนจะช่วยกันแสงแดดและไอร้อนระอุมิให้ผ่านไปถึงรากลำพังต้นทองหลางและต้นแคที่ปลูกไว้อาศัยบังเงาแดดไม่เพียงพอมันกันแดดได้แต่ไม่อาจกันความร้อนได้แวววันขอให้พ่อโกยโคลนในวันหยุดเรียนแต่พ่อปฏิเสธรอไม่ได้แล้วเราต้องลงมือทำงานพรุ่งนี้อากาศร้อนขึ้นทุกวันเรารอตาห่อกับน้องชายไม่ได้เขาไม่ว่างตลอดอาทิตย์นี้คืนรอจะแย่ถ้าเราลงมือทำกันเองอย่างน้อยก็โกยโคลนร่องพลูใหม่งามๆให้หมดเสียก่อนส่วนพลูเก่ารอตาห่อมาทำให้ถูกของพ่อแวววันอยู่สวนพลูมาตั้งแต่เกิดเข้าใจเหตุการณ์ได้ดีหล่อนจึงไม่พูดอะไรอีกหล่อนหยุดเรียนมาช่วยพ่อและน้องชายทำงานขณะที่รับปุ้งกี่โคลนจากพ่อซึ่งแช่อยู่ในน้ำมาเทลงบนร่องพลูมือลูบให้มันกระจายออกไปรอบโคนเถาใจหล่อนสมองหล่อนเห็นแต่ภาพในห้องเรียนเห็นอาจารย์สวงเขียนสูตรพีชคณิตบนกระดานดำอาจารย์นลินีคนงามอธิบายเรื่องการใช้กริยาอดีตการสมบูรณ์และเฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเก่าแวววันมีปัญหาวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการใช้กริยาในการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันการสมบูรณ์หล่อนเติมช่องว่างในแบบฝึกหัดเรื่องอดีตการธรรมดาและปัจจุบันการสมบูรณ์ผิดบ่อยๆหล่อนควรอยู่เรียนกับอาจารย์นลินีวันนี้ยืมตำราของสีดามาลอกก็ได้แต่ลอกคำเฉลยโดยไม่เข้าใจจะมีประโยชน์อะไรตำราไวยากรณ์อังกฤษที่เรียนในชั้นม.ศ.3แต่ไม่จบเล่มนั้นมีคำอธิบายเรื่องนี้หรือเปล่าหนอเย็นนี้ควรจะค้นตำราเล่มนั้นมาพลิกดูเสียหน่อยแวววันรู้สึกหนาวและปวดหนึบที่นิ้วมือหล่อนแช่น้ำนานเกินควรไปแล้วข้อสำคัญมือของหล่อนต่างหากมันอยู่กับน้ำและโคลนนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงอากาศร้อนระอุแต่มือหล่อนก็เย็นเฉียบแล้วพ่อล่ะถึงจะปล่อยน้ำจากท้องร่องสวนลงคลองไปจนหมดและอุดท่อน้ำทางเข้าออกของน้ำไว้แล้วพ่อก็ยังต้องแช่น้ำสูงถึงขาอ่อนนานเท่าๆกับที่แวววันอยู่ริมตลิ่งรับปุ้งกี่โคลนขึ้นมาและพ่อยังต้องใช้แรงแขนเหวี่ยงปุ้งกี่อันหนักอึ้งขึ้นมาให้หล่อนพ่อปวดขาเพราะความเย็นของน้ำหรือเปล่าพ่อทำงานสวนมานานปีแล้วความเคยชินอาจทำให้พ่อไม่สะดุ้งสะเทือนเลยก็ไ
แต่แวววันเพิ่งเริ่มหัดโกยโคลนเมื่อปีที่แล้วนี้เองหล่อนขึ้นจากน้ำผลัดผ้าเปียกออกหล่อนกลับเข้าบ้านในชุดผ้านุ่งกระโจมอกคว้าเสื้อมาสวมขยับผ้านุ่งคาดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วจึงออกมาตากผ้าเปียกที่พาดไว้ที่ราวตากผ้าหน้าบ้านสีของเครื่องแต่งกายชุดโกยโคลนเปลี่ยนจากเดิมจนจำไม่ได้คราบโคลนจับเป็นสีออกเหลืองด่างๆสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจคงสีเดิมไว้ได้แม้จะใช้เพียงสองครั้งแวววันจึงใช้เสื้อกางเกงชุดนี้สำหรับงานโกยโคลนและรดปุ๋ยโดยเฉพาะปัญหาสำคัญของแวววันและสีดาในการเรียนพิเศษไม่ใช่พื้นความรู้ที่เคยกลัวว่าจะต่ำกว่านักเรียนชาวกรุงแต่กลายเป็นเรื่องที่นั่งเรียนพิเศษเพื่อแก่งแย่งกันเข้าโรงเรียนที่เชื่อถือกันว่ามีคุณภาพการสอนดีทุกคนต้องตะเกียกตะกายขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมให้มากที่สุดจากเวลาเพียงหนึ่งเดือนนี้แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนเต็มจนล้นใครที่ได้นั่งข้างหลังก็ขาดทุนเวลาเพียงหนึ่งเดือนไม่มีการตั้งระเบียบใดๆใครมาก่อนได้ที่นั่งหน้าๆใครมาทีหลังก็เชิญนั่งข้างหลังจะทำหูตั้งสักเพียงไรก็ไม่ได้ยินอาจารย์ถนัดทุกถ้อยคำแวววันและสีดาอยู่บ้านไกลกว่าจะไปถึงโรงเรียนที่นั่งก็เต็มเกือบหมดแล้วบางทีไม่เต็มก็มีคนหัวแหลมฝากเพื่อนจองที่นั่งให้เอาสมุดหนังสือวางจองไว้ทั้งแถวถ้าเผลอจะมีมือดีกวาดเอาสมุดเหล่านั้นไปวางรวมกันไว้ด้านหนึ่งแล้วเข้านั่งที่หน้าตาเฉยเจ้าของสมุดมาถึงหาสมุดไม่พบก็เอตโรแทบจะตีกันตายเป็นเหตุให้เกลียดขี้หน้ากันไปตลอดการแวววันไม่เคยเลื่อนสมุดของใครไม่ประสงค์จะแย่งที่นั่งข้างหน้าข้างหลังก็เรียนได้แม้ไม่ได้ยินถนัดเท่าที่ควรหล่อนเบื่อการทะเลาะเบาแว้งอยู่บ้านสวนฟังชาวบ้านทะเลาะกันทีแสบแก้วหูการเอตโรเป็นของธรรมดาอาหารพร้อมจะเรียกคนเก็บพลูมากินก็ออกไปยืนตะโกนเรียกหน้าบ้านไม่มีใครเดินไปตามให้เมื่อยขาสู้บริหารหลอดลมไม่ได้แวววันเข้ามาอยู่หมู่คนแปลกหน้าซึ่งหล่อนเชื่อว่ามีมารยาทสังคมมีความอารยะมากกว่าหล่อนและคนที่หมู่บ้านของหล่อนเมื่อมาได้ยินเสียงทะเลาะกระทบกระเทียบเปรียบเปรยด้วยถ้อยคำที่ไม่หยาบแต่มีความหมายเจ็บแสบกว่าคำด่าแล้วให้แสนระคายเคืองโสดประสาทแทบทนไม่ได้ถ้าไม่เพราะอยากได้ความรู้เพื่อไปสอบเข้าโรงเรียนใหม่นี้แล้วหล่อนจะไม่มานั่งเบียดเสียดอยู่ในโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้เป็นอันขาดพื้นความรู้ของหล่อนก็ใช่ว่าจะสู้คนอื่นเข้าไม่ได้ข้อสอบเก่าๆที่โรงเรียนพิมพ์ขายรวมเล่มแวววันลองทำคำตอบแล้วสอบกับเฉลยของอาจารย์ก็ปรากฏว่าถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่แวววันไม่แน่ใจเกรงว่าการกวดวิชาจะช่วยให้คนอื่นมีโอกาสมากกว่าตนอาจารย์ที่มาสอนกวดวิชาคงสอนตามแนวข้อสอบหรืออาจบอกข้อสอบก็ได้แวววันจะเสียเปรียบเขาแวววันยอมไม่ได้หล่อนตื่นนอนแต่เช้ามืดไม่เกินตีห้าตั้งหม้อข้าวและออกไปวิทน้ำพลูกะเวลาให้พอดีข้าวเดือดซึ่งพอดีกับคนในบ้านตื่นนอนพ่อแม่และวัยวิทออกไปวิทน้ำพลูแวววันกลับมาดูแลในครัวต่อพอเรียบร้อยหล่อนจะกินจนอิ่มอิ่มกว่าปกติเพื่อว่าตอนกลางวันหล่อนจะได้ไม่หิวมากนักอาหารแถวนั้นแพงมากแวววันต้องบังคับตัวเองให้กินไม่เกินหนึ่งจานซึ่งมีปริมาณน้อยจนไม่น่าจะมีใครอิ่มกับอาหารแค่นั้นเมื่ออนาคตแวววันทนความลำบากได้ทุกอย่างบางวันหล่อนอดอาหารกลางวันเพราะต้องการหนังสือเฉลยข้อสอบอดทนกับทนอดต้องคู่กันไปเสมอ